ในวันนี้นะครับสิ่งที่ผมจะพูดก็จะมีเป็นหัวข้อนะครับดังนี้นะครับก็คือว่าจะเล่าให้ฟังว่าโอ้จะเหมือนกับสรุปนะทุกท่านก็คงจะพอคุ้นเคยกับ OpenStack พอสมควรนะแต่นี้จะรีแคปอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่า OpenStack คืออะไรนะครับแล้วก็พัฒนาการของ OpenStack นะฮะที่ในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีอะไรบ้างนะซึ่งผมจะพูดถึงว่ามันOpenStack มีการเพิ่มคอมโพเนนต์อะไรบ้างนะครับที่น่าสนใจนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของการปรับปรุงนะทางด้านเน็ตเวิร์กิ่งนะฮะแล้วก็เรื่องของพัฒนาการทางด้าน high availability นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นจุดที่น่าสนใจสำหรับ OpenStack ในปีนี้ก็คือเรื่องของการ installation นะครับซึ่งในปีนี้มีการทำให้มันง่ายขึ้นมากนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมนะฮะ interoperability นะฮะของ OpenStack กับเทคโนโลยีอื่นนะครับแล้วก็จะสรุปนะฮะ OpenStack คืออะไรนะครับก็จริงๆนะฮะในสไลด์นี้พอดีผมนะฮะใช้ฟอนต์นะฮะเป็นแบบหนึ่งแต่ว่าในอันนี้เขาคงไม่ได้ซัพพอร์ตฟอนต์นั้นนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับก็คือOpenStack ที่เป็นนะฮะเป็นระบบซอฟต์แวร์นะครับสำหรับบริหารจัดการการประมวลผลแบบคลาวด์นะฮะซึ่งอันนี้เราก็พอรู้กันอยู่แล้วนะฮะและในปัจจุบันนะครับก็มีเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันชื่อว่ามิทากะนะครับเป็นปีที่6ละนะครับเริ่มต้นมานะฮะ OpenStack ก็เป็นinfrastructure as service นะครับแต่ว่าในปัจจุบันนะถ้าคุณดูคอมโพเนนต์ต่างๆของมันเนี่ยมันก็จะเป็นมากกว่านั้นละนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็นะฮะให้ทำให้เราสามารถที่จะสร้าง public กับ private cloud ได้นะครับโอเคนะฮะคราวนี้นะใน OpenStack นี่ก็มีเป็น open source software นะฮะก็จริงแต่ว่านะมีผู้เข้าร่วมนะฮะใน open source นะฮะ software นี้เนี่ยนะครับก็มีบริษัทใหญ่ๆหลายๆบริษัทซึ่งได้ contribute นะฮะ engineer เป็นจำนวนมากนะช่วยกันสร้างซอฟต์แวร์นะฮะบางบริษัทก็อาจจะเป็นคู่แข่งกันด้วยซ้ำนะฮะแต่ว่าเขาก็มาทำงานร่วมกันนะครับเพื่อที่จะสร้างซอฟต์แวร์ที่เป็นซอฟต์แวร์ตัวกลางอันนี้ขึ้นมานะครับการบริหารจัดการของ OpenStack นะครับก็จะมีองค์กรกลางชื่อว่า OpenStack Foundation นะครับเป็นคนที่บริหารจัดการนะครับแล้วก็จะมีเหมือนกับเมมเบอร์จากบริษัทต่างๆนะฮะเข้าไปโคกันนะครับร่วมกันบริหารจัดการนะครับส่วนลักษณะของ OpenStack นะฮะที่เด่นอีกอันหนึ่งก็คือว่าเขามีการจัดอีเวนต์อยู่อย่างต่อเนื่องนะครับทุกๆปีนะครับมี OpenStack Summit อย่างต่อเนื่องแล้วก็นะมี OpenStack User Group มีอีเวนต์อยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ในช่วงหลังๆนะฮะในช่วงหลังๆที่ผ่านมาเนี่ยเร็วๆนี้เนี่ยนะครับก็มี production นะครับที่เป็น production ของ OpenStack นะเอาไปใช้งานจริงในหลายๆที่นะครับแล้วก็vendor นะฮะvendor หลายๆเจ้าไม่ว่าจะเป็น VMware นะฮะ Red Hat Mirantis นะครับในปัจจุบันก็ออกเวอร์ชัน OpenStack ของตัวเองออกมาด้วยนะเพราะฉะนั้นคุณในเราจะมีทางเลือกนะฮะมากขึ้นนะครับแล้วก็แต่ละเจ้าก็จะมีออปชันนะฮะพิเศษนะเพิ่มเข้ามานะครับคราวนี้นะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยนะครับฟีเจอร์หลักๆของ OpenStack ก็คือให้บริการจัดสรรทรัพยากรนะฮะหน่วยประมวลผลไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของ virtual machine นะฮะแล้วก็นอกจาก virtual machine แล้วก็ยังให้บริการจัดสรรทรัพยากรที่เป็นเครื่องจริงด้วยนะฮะแล้วก็เป็นรวมทั้งเป็นคอนเทนเนอร์ด้วยนะฮะนอกจากนั้นนะครับนอกจากจัดการเรื่องทรัพยากรหน่วยประมวลผลแล้วก็ยังมีการจัดให้บริการนะฮะการจัดการระบบเครือข่ายนะฮะเป็นลักษณะ virtual networkนะฮะแล้วก็เป็น virtual storage ด้วยนะครับก็คือมีเหมือนกับองค์ประกอบหลักของการประมวลผลเนี่ยนะครับcompute นะฮะ network storage มีครบเลยนะครับนะแล้วนอกจากนั้นนะฮะก็นอกจากที่จะมีให้บริการในแต่ละด้านแล้วมันก็มีซอฟต์แวร์นะครับมีคอมโพเนนต์ที่ช่วยให้ประสานงานสิ่งต่างๆเหล่านี้เข้าด้วยกันได้ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาที่คุณต้องการที่จะใช้นะฮะรีซอร์สสำหรับรันแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับคุณก็ไม่ได้ใช้คอมพิวติ้งอย่างเดียวนะไม่ได้ใช้ virtual machine อย่างเดียวแต่ว่าคุณอาจจะใช้ virtual machine แล้วก็ network แล้วก็ storage ในรูปแบบที่เหมาะสมกับแอปพลิเคชันนั้นๆเพราะนั้นมันต้องมีตัวประสานงานนะครับ
ในปัจจุบันก็มีบริการที่จะให้เป็นคือเรารู้อยู่แล้วว่า OpenStack ให้บริการ Infrastructure as a Service นะครับแต่ว่าจากคอมโพเนนต์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันกลายเป็นให้บริการที่เป็น Platform as a Service ได้ด้วยคุณสามารถที่จะไปทำอย่างเช่น Project Sahara ซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงต่อไปนะครับแล้วก็นอกจากแพลตฟอร์มแล้วก็ยังสามารถที่จะไปคุณสามารถที่จะไปรันซอฟต์แวร์บนนั้นได้ด้วยนะครับสำหรับโปรเจกต์ใหม่ๆนะฮะเพราะนั้นก็มีทั้งแพลตฟอร์ม as a Service แล้วก็ Software as a Service ด้วยนะครับในอันดับถัดไปผมจะใช้นะฮะสไลด์จาก OpenStack Foundation นะครับซึ่งเป็นสไลด์ที่ทางเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับก็เป็นครบรอบ6ปีของ OpenStack นะครับแล้วก็ที่แลบนะฮะเราก็จัดเหมือน OpenStack Birthday Party มาตลอดนะฮะก็คราวนี้ทาง OpenStack Foundation เขาก็ส่งสไลด์มาร่วมนะฮะซึ่งก็เหมือนกับเป็นการสรุปนะฮะพัฒนาการของ OpenStack นะฮะซึ่งในที่นี้นะจะเห็นว่ามีเมมเบอร์มากขึ้นนะครับแล้วก็มีบริษัทนะมากกว่า600บริษัทนะครับมาช่วยกันพัฒนานะครับแล้วก็คอนทริบิวต์นะครับให้กับ OpenStack นะครับนะซึ่งโตขึ้นเรื่อยๆนะแล้วคนที่ใช้ OpenStack นะครับก็นะฮะอย่างถ้าใช้เป็น private cloud นะครับก็มีหลายๆบริษัทนะบริษัทใหญ่ๆอย่างเช่น AT&T นะครับนะ Volkswagen Walmart นะฮะeBay อย่างเงี้ยนะครับเขาก็ใช้ OpenStack นะครับสำหรับที่เป็น private cloud ของเขาเองนะครับส่วนบริการที่ให้บริการ public cloud โดยใช้ OpenStack นะฮะก็นะฮะมีหลายเจ้านะฮะก็อย่างเช่น Rackspace เนี่ยอันนี้ก็แน่นอนนะครับเพราะว่าเป็น founder นึงคนหนึ่งของ OpenStack นะ GoDaddy OVH.com Dreamhost นะครับนอกจากนั้นนะครับในตัวอย่างขององค์กรที่เอา OpenStack ไปใช้ในงานวิจัยนะครับอย่างเช่นที่ Los Alamos Lab นะฮะหรือว่าที่ CERN นะฮะพวกนี้เขามีเครื่องคอมพิวเตอร์ฟาร์มเป็นมากมายเลยนะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์ที่เขาเลือกไปเป็นตัวบริหารจัดการนะเซิร์ฟเวอร์เหล่านั้นนะครับก็คือ OpenStack นะครับนะส่วนในเรื่องของนะฮะเทเลคอมนะฮะบริษัทที่จัดการทางด้านเน็ตเวิร์กนะฮะบริษัทเน็ตเวิร์กบริษัทโทรศัพท์บริษัทเน็ตเวิร์กใหญ่ๆนะฮะก็เอา OpenStack ไปใช้นะฮะเป็นโซลูชันแล้วก็ไปช่วยในเรื่องของการทำเน็ตเวิร์กฟังก์ชัน virtualization นะครับโอเคนะแล้วก็อันนี้เหตุผลนะฮะเหตุผลหลักๆอันนึงนะครับที่ผู้ใช้นะครับเลือกที่จะมาใช้ OpenStack เพราะว่ามันเป็นแพลตฟอร์มนะครับที่เป็นโอเพนซอร์สแพลตฟอร์มที่เหมือนกับจะเป็นสแตนดาร์ดอันหนึ่งนะครับคือในแต่ละเจ้าที่ที่นำเสนอคลาวด์โซลูชันเนี่ยนะครับแต่ละคนก็จะมี API มีซอฟต์แวร์ของตัวเองนะเนื่องจาก OpenStack เนี่ยเป็นที่ที่เวนเดอร์นะครับแล้วก็คนที่สนใจที่จะพัฒนาดิสทริบิวเตอร์ซิสเต็มเนี่ยเข้ามาร่วมกันนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับตัวกลางนะครับเป็นองค์เป็นจุดกลางที่จะมาสร้างซอฟต์แวร์ร่วมกันแล้วก็มี API ร่วมกันนะทำให้นะทำให้เหมือนกับสนับสนุนการใช้งานทำให้เหมือนกับเป็นตัวกลางที่ทุกๆคนสามารถที่จะเข้าถึงแล้วไปเริ่มต้นจุดนั้นได้นะครับคราวนี้นะฮะจากคราวนี้กลับมาดูที่ว่าเริ่มต้นตั้งแต่แรกเลยสมมติว่าคุณอยากจะใช้ OpenStack เนี่ยนะครับนะฮะเราจะต้องทำอะไรบ้างนะฮะขั้นแรกเลยคุณอย่างน้อยๆนะฮะก็จะต้องมีเซิร์ฟเวอร์อยู่จำนวนหนึ่งใช่ไหมฮะและเซิร์ฟเวอร์คุณก็แน่นอนต้องมีเน็ตเวิร์กต่อเชื่อมกันเป็นแลนอย่างเงี้ยนะครับก็สมมติว่าผมมีเซิร์ฟเวอร์นะ4เครื่องอย่างงี้นะครับคราวนี้ผมจะทำให้มันเป็น OpenStack นะครับจะต้องทำยังไงบ้างขั้นแรกเลยผมจะต้องเตรียมเซิร์ฟเวอร์พวกนี้นะครับให้พร้อมที่จะเป็นฮาร์ดแวร์สำหรับ OpenStackนะครับนะซึ่ง OpenStack ก็จะ require ว่าจะต้องมีเน็ตเวิร์กนะฮะเพิ่มนะครับซึ่งเน็ตเวิร์กนะฮะก็จะมีเน็ตเวิร์กส่วนที่เป็นเน็ตเวิร์กที่จะเชื่อมต่อนะฮะระหว่างเครื่องนะฮะต่างๆเหล่านี้นะครับเซิร์ฟเวอร์เองนะครับ4เครื่องที่ว่าเนี่ยนะครับผมก็จะต้องมาจัดให้เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่มีชื่อว่าคอนโทรลเลอร์นะครับเป็นเครื่องที่จะรันซอฟต์แวร์ที่เป็นหัวใจของ OpenStack นะครับเน็ตเวิร์กจะเป็นตัวที่จะจัดการนะทางด้านเน็ตเวิร์กนะครับจากระบบภายใน OpenStack เข้าไปสู่โลกภายออกไปสู่อินเทอร์เน็ตออกสู่โลกภายนอกส่วนคอมพิวต์กับคอมพิวต์1อันนี้เป็นที่ที่จะใช้รัน Virtual Machine นะครับ
นะแล้วก็เน็ตเวิร์กต่างๆเหล่านี้นะฮะซึ่งเดี๋ยวต่อไปนะผมจะพอพูดถึงเรื่องเน็ตเวิร์กผมจะพูดถึงประโยชน์ของมันนะครับหลังจากนั้นนะครับนะก็OpenStack ก็จะติดตั้ง Core Component ของ OpenStack นะครับ Core Component ของ OpenStack ก็จะมีอยู่ในที่นี้ผมเลือกมานะครับ6 Core Component นะครับซึ่งเราจะไม่ได้พูดถึงมันทั้งหมดนะฮะแต่ว่าจะเป็นพูดถึง Core Component ที่เป็นหัวใจนะฮะของระบบนะครับก็จะมี Keystone นะฮะให้บริการ Authentication นะครับGLAN นะให้บริการทางด้าน Image นะครับส่วน Nova ให้บริการบริหารจัดการ Virtual Machine นะครับส่ง Virtual Machine ไปรันนะบนเครื่องคอมพิวนั้นคอมพิวนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ Neutron บริหารจัดการ Virtual Network ให้บริการ Virtual Network ส่วน Horizon ก็เป็นเว็บอินเทอร์เฟซเป็นGUIให้กับ User ใช้งานนะครับ Cilometer นี้เป็นตัวที่จะวัดปริมาณการใช้งานนะครับของผู้ใช้แต่ละคนนะครับ Swift ก็จะเป็นที่จะใช้เป็น Storage นะครับสำหรับobject เก็บ object storage นะโอเคนะครับคราวนี้กลับมาดูที่ infrastructure ตรงนั้นนะขั้นแรกสุดเลยในการติดตั้ง OpenStack นะOpenStack ก็จะเริ่มต้นด้วยให้คุณติดตั้ง component ที่เป็น security component ก็คือ keystone ก่อนนะฮะหลังจากติดตั้ง keystone เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันดับถัดไปนะฮะมันก็จะให้คุณไปติดตั้งตัวเขาเรียกว่า glance นะฮะเป็นที่ที่ใช้เก็บ image นะที่จะเป็น image ที่คุณจะเวลาที่คุณ run virtual machine นะคุณอยากจะ run os แบบไหนก็ไปเลือกเอา image os image เอาจากตัว image repository หรือ glance ตัวนี้นะครับหลังจากนั้นมันจะติดตั้ง component ที่ชื่อว่า nova นะครับ nova จะเป็น component ที่เป็นตัวจัดการนะฮะการ run virtual machineนะการ schedule virtual machine ไปยังรีสอร์ทต่างๆเพราะฉะนั้นในที่นี้คุณจะเห็นว่ามันจะมี Nova อยู่หลายที่นะครับมี Nova ที่เป็นทำตัวเป็นเหมือนกับสมองเป็นตัวตัดสินใจนะครับก็จะอยู่ที่คอนโทรลเลอร์ส่วน Nova เองก็จะมีคอมโพเนนต์นะฮะที่เป็นส่วนย่อยที่รันอยู่ที่คอมพิวเตอร์ต่างๆเพราะว่าตรงนี้จะเป็นคนที่จะรันตัว virtual machine จริงๆจะรับคำสั่งจากตัวกลางมานะครับถัดจากนั้นนะฮะก็จะติดตั้งคอมโพเนนต์ที่ชื่อว่านิวตรอนนะครับนิวตรอนจะเป็นตัวบริหารจัดการเน็ตเวิร์กนะครับซึ่งนะฮะในที่นี้คุณจะเห็นว่านิวตรอนรันอยู่บนทุกโนดเลยนะฮะในตัวโนดที่เป็นคอนโทรลเลอร์โนดที่เป็นเน็ตเวิร์กนะโนดที่เป็นในคอมพิวโนดด้วยนะครับในส่วนที่รันอยู่ที่คอนโทรลเลอร์นิวตรอนตรงนั้นนะฮะจะเป็นตัวที่จะประสานกับโนวานะครับเพราะเวลาที่คุณรันเวอร์ชวลแมชชีนคุณจะต้องระบุว่าเวอร์ชวลแมชชีนนี้จะไปรันบนเน็ตบวกไหนนะฮะจะมีความสามารถทางด้านเน็ตบวกยังไงอะไรพวกนี้นะครับมันจะประสานกับโนวาแล้วก็รับคำสั่งจากยูเซอร์นะครับมันก็ต้องเป็นนิวตรอนที่รันนะครับอยู่ที่คอนโทรลเลอร์โนดนะครับส่วนนิวตรอนที่รันอยู่บนเน็ตบวกโนดตรงนี้จะเป็นที่ที่นะฮะ network node จะเป็นจุดที่เป็นเหมือนกับ gateway นะครับให้มอง OpenStack ว่าข้างในเนี่ยมันมี network เป็นโลกของมันเองนะครับแล้วก็ตัวที่จะเป็นตัวที่จะทำให้ open net สิ่งที่อยู่ใน OpenStack คุยกับโลกภายนอกหรืออินเทอร์เน็ตได้ก็ต้องทำผ่านตัว gateway ตัวนี้นะครับเพราะนั้น Newton component ตรงนี้จะเป็นตัวที่จะทำหน้าที่เป็นเหมือนกับlayer 3นะฮะเป็น network layer เป็น gateway นะครับที่จะติดต่อกับโลกภายนอกนะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็มีนิวตรอนอยู่นะส่วนนิวตรอนที่อยู่บนคอมพิวต์ทั้ง2อันอันนี้จะเป็นนิวตรอนที่นะฮะจะเป็นตัวที่จะติดต่อนะอนุญาตให้ Virtual Machine นะครับติดต่อกับคือควบคุมดูแล Virtual Machine นะตัวมันเองจะทำตัวเป็นเหมือนกับ Virtual Switch นะมันจะควบคุมดูแล Virtual Switch ที่จะเชื่อมต่อกับ Virtual Machine สำหรับแต่ละเครื่องนะครับนะแล้วก็ก่อนจะเริ่มต้นใช้งาน OpenStack นะครับเพื่อให้การใช้งานมันง่ายขึ้นนะครับเขาก็มีการพัฒนาตัวเว็บอินเทอร์เฟซ GUI นะครับก็คือชื่อโค้ดเนมชื่อ Horizon นะครับนี้ก็ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าไปสั่งงานผ่านเว็บได้นะแต่ว่าถ้าผู้ใช้ชอบใช้ API ชอบใช้ command line นะครับก็สามารถใช้ command line ได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ต้องการที่จะเขียนสคริปต์นะต่างๆก็ OpenStack ก็มี command line ให้ใช้นะครับนะซึ่งหลังจากนั้นแล้วก็สามารถที่จะลอนช์นะฮะ virtual machine ได้นะฮะ virtual machine ก็จะไปรันอยู่บนคอมพิวเตอร์ต่างๆนะฮะตามการพิจารณาของscheduler ซึ่งรันอยู่ในคอนโทรลเลอร์โนดนะครับครับคราวนี้หลักการในการงานในการพัฒนา OpenStackนะที่ผ่านมาเป็นแค่คอมโพเนนต์ที่เป็นคอร์คอมโพเนนต์เท่านั้นนะครับจริงๆแล้วมันมีคอมโพเนนต์อื่นๆอีกมากมายเลยนะครับที่เพิ่มเข้ามานะฮะ
แต่ถึงยังไงก็ตามนะครับหลักการสำคัญนะครับในการพัฒนาคอมโพเนนต์ต่างๆเหล่านี้นี่อันแรกคือความปลอดภัยสำคัญที่สุดนะครับเพราะนั้นนะเขาเลยเน้นที่คีย์สโตนนะเป็นคอมโพเนนต์แรกๆเลยที่พัฒนาขึ้นมาใน OpenStack นะครับมีเรื่องของ Security Group นะฮะแล้วก็ Firewall นะ Virtual Machine ทุกๆเครื่องนะครับก่อนที่คุณจะรันมันได้นะฮะแต่ละเครื่องมี Firewall ของตัวเองนะครับทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือ เรื่องของคอมโพเนนต์ทุกๆคอมโพเนนต์นะฮะไม่ที่ผ่านมานะครับจะต้องมีรูปแบบเดียวกันก็คือว่าจะต้องทุกๆคอมโพเนนต์จะต้องมี API ที่ชัดเจนการติดต่อสื่อสารระหว่างคอมโพเนนต์จะไม่มีแบ็คนะฮะทางด้านส่งนะฮะแอบส่งหรืออะไรพวกนี้แอบส่งข้อความแอบติดต่อกันทุกอย่างจะต้องทำผ่าน API ทั้งหมดนะครับนะเพราะนั้นนะฮะทุกๆคอมโพเนนต์ต้องเป็นไปตามนั้นนะครับแล้วก็ระบบจะต้องทนต่อความผิดพลาดนะครับคอมโพเนนต์ต่างๆเหล่านั้นเวลาที่มันคุยกันมันจะต้องทำผ่านmessage queue นะครับซึ่งเป็น message queue ที่จะมีการเก็บนะฮะสถานะของ message queue หรือ state เนี่ยลงไปบนdisk บน persistent storage นะครับเพื่อที่ว่า เวลาที่ระบบเกิดอยู่ๆคุณใช้งาน OpenStack ไปเสร็จแล้วก็มีไฟดับเกิดขึ้นหรือว่าโนดบางโนดมันล่มไปนะครับหรือว่าคุณปิดมันแล้วก็ไปทำอะไรบางอย่างอย่างเช่นคอนโทรลเลอร์โนดเป็นต้นนะครับ เวลาที่มันปิดไปแล้วคุณเปิดขึ้นมาใหม่นะครับOpenStack ต้องสามารถที่จะกลับมาทำงานคืนได้นะหรือว่า Network Node ก็เหมือนกันนะปิดไปเปิดขึ้นมากลับขึ้นมาใหม่นะครับทุกอย่างต้องกลับมาทำงานได้นะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นมันเป็นสิ่งที่เขาดีไซน์มาตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็ถ้าคุณลองใช้ OpenStack ไปสักระยะหนึ่งคุณจะมันก็พิสูจน์ตัวเองนะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็อย่างที่ที่เราเคยใช้งานมานะก็มีสถานการณ์ไฟดับแล้วก็อื่นๆนะ OpenStack ก็กลับมาทำงานได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของhigh availability นะครับOpenStack ก็มีโซลูชันที่เป็น high availability หลายๆโซลูชันนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังต่อไปนะครับนอกจากนั้นมันต้องปฏิบัติงานร่วมกับซอฟต์แวร์อื่นได้นะครับอย่างเช่นถ้าคุณอยากจะใช้ OpenStack แล้วก็คุณอยากจะไปรัน virtual machine ที่เป็น VMware นะผ่าน vSphere อย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นในดีไซน์ของ OpenStack เนี่ยเขาก็จะไม่ได้ฟิกว่า Nova จะต้องไปคุยอยู่กับนะฮะKVM แต่อย่างเดียวแต่ว่าเขาจะมีคอมโพเนนต์ที่เป็นเหมือนกับเป็นปลั๊กอินนะครับเป็นปลั๊กอินไดรเวอร์ให้เวนเดอร์แต่ละเจ้าสามารถที่จะพัฒนาปลั๊กอินไดรเวอร์มาร่วมได้นะครับนะอันนี้ก็ใช้กับทั้งในด้านคอมพิวต์แล้วก็เน็ตเวิร์กนะครับนะแล้วก็นะมีการซัพพอร์ตพวกซอฟต์แวร์ดีไฟน์เน็ตเวิร์กด้วยนะครับโอเคนะคราวนี้อันนั้นเป็นหลักการเสร็จแล้วก็เป็นแล้วก็เป็นคอมโพเนนต์นะฮะหลักที่มีอยู่ของ OpenStack นะครับแต่ในช่วงนะฮะหลายๆปีที่ผ่านมานะครับOpenStack ก็มีการให้บริการใหม่นะครับหลายๆอย่างนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดถึงต่อไปนะครับแล้วก็มีเรื่องของแต่ถึงแม้เขาจะมีบริการใหม่มีคอมโพเนนต์ใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับคอมโพเนนต์ที่มีอยู่แล้วนะครับเขาก็ไม่ทิ้งนะฮะเขาเพิ่มความสามารถให้มันฟิกบั๊กทำให้มันสเตเบิลมากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของ high availability นะครับตอนแรกนะยังไม่ชัดเจนใน OpenStack แต่ว่าที่ผ่านมานะฮะมี production deployment มากขึ้นก็เลยทำให้โซลูชันที่เป็น high availability เนี่ยนะครับมันชัดเจนมากขึ้นนะครับ document นะครับตอนแรก OpenStack document นี่ไม่ค่อยดีเลยนะครับแต่ว่าในปัจจุบันนะฮะดีขึ้นมากนะครับแล้วเรื่องของการติดตั้งนะฮะแล้วก็เรื่องของการ integrate กับเทคโนโลยีอื่นๆนะครับอันแรกคือเพิ่มคอมโพเนนต์ใหม่นะครับนะถ้าคุณเข้าไปดูใน OpenStack เว็บไซต์นะฮะจะเห็นว่ามีโปรเจกต์อยู่กว่า19โปรเจกต์นะครับที่เป็นโปรเจกต์ที่เหมือนกับเป็น stable project นะฮะแล้วก็ถ้าคุณคลิกเข้าไปดูในแต่ละโปรเจกต์เขาจะมี maturity level ของแต่ละโปรเจกต์บอกอยู่ว่ามันmature ขนาดไหนพร้อมใช้งานขนาดไหนนะแต่ถัดจากนั้นไปใน development เนี่ยนะก็มีโปรเจกต์อีกเป็นจำนวนมากเลยที่เขาไม่ได้เอามา list ในเว็บไซต์ของ OpenStack นะครับ
นะฮะเรื่องของบัคฟิกก็มีเป็นอย่างต่อเนื่องนะฮะเพราะฉะนั้นโปรเจกต์นะฮะโดยเฉพาะ core component นะฮะ nova neutron คุณลองเข้าไปดูได้นะว่าในปีนี้ก็เป็นคือจริงปีนี้มันเป็นปีที่open stack นะฮะมีพัฒนาการที่มาชัวร์นะฮะแล้วก็พร้อมที่จะเป็น production ได้นะครับนะเพราะนั้น component ก็จะดีขึ้นนะครับแต่นะฮะก็มี basic component ที่ทุกๆ component จะใช้ร่วมกันอย่างเช่น keystone horizon กับ accelerometer นะครับแต่นอกจากนั้นนะครับคอมโพเนนต์อื่นๆนะฮะก็มีนะครับซึ่งแล้วก็ทำให้ OpenStack ไม่ใช่แค่ infrastructure as a service ต่อไปนะครับอันแรกที่ผมจะพูดถึงคือ heat นะฮะ heat orchestration นะครับอันนี้เป็นคอมโพเนนต์ที่ทำให้คุณสามารถที่จะประสานนะฮะการใช้งานนะฮะ virtual machineนะครับการใช้งานส่วนประมวลผลกับส่วนที่เป็น storage กับส่วนที่เป็น network เข้าด้วยกันสมมุติว่าคุณต้องการที่จะสร้างนะฮะ multi tier นะฮะvirtual machine กับ multi tier network อย่างนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดถึง heat นะฮะในสไลด์ถัดไปนะครับ ironic นะครับก็เป็นบริการที่ทำให้คุณสามารถที่จะบริหารจัดการเครื่องจริงได้นะครับสาเหตุที่คุณอยากจะใช้เครื่องจริงแทนที่จะเป็น virtual machine ก็เพื่อที่จะได้ให้มันได้ประสิทธิภาพให้เต็มที่ใช่ไหมฮะนะนอกจากนั้นนะในเพื่อเป็นการสนับสนุนBig Data นะฮะก็มีเรื่องของมีคอมโพเนนต์ที่ว่า Sahara นะครับที่อนุญาตให้คุณรัน Map Reduce ได้ด้วยนะครับแล้วก็Magnum จะเป็นคอมโพเนนต์ที่ทำให้คุณบริหารจัดการคอนเทนเนอร์นะครับTrove นะฮะก็ให้บริการ Databaseนะฮะแทนที่ทุกคุดuser จะต้องไปทำา database ของตัวเองนะครับlaunch virtual machine มาแล้วก็รัน database ของตัวเองนะฮะ OpenStack นะก็ให้บริการ database เป็น service อันหนึ่งเลยนะเพราะนั้นตรงนี้จะเป็นจุดที่อันนี้ไม่ใช่ infrastructure แต่ว่าผมมองว่ามันมีเป็น software as a service เข้ามาด้วยนะครับนอกจากนั้นยังมีให้บริการMarilla นะครับเป็น share file system นะฮะแล้วก็Murano นะครับอันนี้เป็นคอมโพเนนต์ใหม่ที่อนุญาตให้คุณdefine application ของคุณเสร็จแล้วก็ให้คุณเขาเรียกว่า application catalog นะฮะแล้วก็อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถที่จะเลือกแล้วก็เลือก application ที่ต้องการที่จะรันแล้วก็รัน application นั้นได้นะครับ Heat นะครับเป็นคอมโพเนนต์ที่ประสานนะฮะส่วนต่างๆนะครับก็จะใช้สำหรับสร้างอินฟราสตรักเจอร์ที่จำเป็นสำหรับการรันแอปพลิเคชันนะฮะรวมทั้ง อนุญาตให้คุณกำหนดลักษณะของอินฟราสตรักเจอร์ที่คุณต้องการเวลาที่คุณต้องการที่จะทำออโต้สเกลลิ่งนะครับซึ่งฮีทเนี่ยนะครับก็ใช้บริการของคีย์สโตนนะครับกับ Horizon นะครับสาเหตุที่นะครับผมพูดถึงว่าคอมโพเนนต์นี้ใช้บริการของคอมโพเนนต์นั้นอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ามันเป็นหลักการอีกอันนึงของ OpenStack ก็คือว่าเวลาที่เขาพัฒนาคอมโพเนนต์ใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยเขาจะพยายามให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ที่จะใช้ของเดิมนะครับไม่ได้พัฒนาขึ้นมาใหม่เลยนะครับนะแล้วก็นะส่วนนอกจากนั้นนะครับ Heat นะก็จะอนุญาตให้ผู้ใช้สร้างเทมเพลตนะครับเทมเพลตก็จะคล้ายๆกับCloud Formation Format นะของ Amazon นะครับก็คือสำหรับอนุญาตให้ผู้ใช้กำหนดนะโครงสร้างของVirtual Machine กับNetwork นะหรือว่า Storage นะ Infrastructure ที่ต้องการนะสำหรับที่จะรันแอปพลิเคชันของเขาได้นะครับนะอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้านะคุณต้องการที่จะรัน3เทียร์นะครับเว็บแอปพลิเคชันอันหนึ่งแล้วคุณต้องการที่จะมี virtual machine 1เครื่องนะฮะรันเว็บเซิร์ฟเวอร์เป็น front end นะครับแล้วก็มี network ขั้นตรงกลางนะฮะแล้วก็มี virtual machine อีกเครื่องนึงนะฮะรัน database ที่อยู่ข้างหลังนะครับเวลาที่ถ้าคุณต้องการที่จะรันแอปพลิเคชันอันนี้นะครับคุณสามารถที่จะใช้heat orchestration แล้วสั่งให้ heat orchestration นะฮะทำงานนะหลังจากนั้นตัว orchestration ก็จะไปจัดการรันนะฮะจะไปรัน virtual machine ขึ้นมานะฮะเรียกdatabase ขึ้นมารันแล้วสร้าง network ให้นะครับแล้วก็เรียก virtual machine อีกเครื่องขึ้นมาแล้วก็รัน web server นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็
นะฮะจะหลังจากที่ทำทุกอย่างตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็พร้อมที่จะใช้งานนะครับนะคุณไม่ต้องคอยเข้าไปทำเองนะครับทุกอย่างนะโอเคคราวนี้นะครับนอกจากนะฮะในช่วงแรกนะครับของการใช้งาน OpenStack นะครับก็จะระบบ OpenStack ก็จะอนุญาตให้คุณสร้าง Virtual Machine นะครับเหมือนกับ allocate Virtual Machine บนฮาร์ดแวร์จริงนะฮะแต่ว่าในปัจจุบันมันขยายชนิดของการทำงานไปมากกว่านั้นนะครับก็คือว่าอันนี้เป็นเคสแรกนะครับคุณมีฮาร์ดแวร์นะครับมี OS มีhypervisor นะครับแล้วก็รัน Virtual Machine นะฮะแต่ถัดจากนั้นก็มีคอมโพเนนต์ที่อนุญาตให้คุณรันฮาร์ดแวร์นะครับเป็นฮาร์ดแวร์เพิ่มนะครับให้รัน allocate ฮาร์ดแวร์ที่เป็นฮาร์ดแวร์จริงแล้วก็รัน image ที่เป็น OS image บนฮาร์ดแวร์เหล่านั้นนะครับเพราะนั้น OpenStack ก็ให้บริการเครื่องจริงด้วยนะครับแล้วถัดจากนั้นนะครับคอมโพเนนต์ใหม่ๆนะฮะก็อนุญาตให้คุณรัน process ก็ได้นะครับprocess ก็คืออย่างเช่น Sahara อย่างเงี้ยนะครับ run big data มันก็เป็น process นะครับนะก็ในขั้นแรกตัว Sahara ก็จะไปนะฮะ run virtual machine run virtual machine หรือว่า image นะฮะบนเครื่องจริงที่ต้องการเสร็จแล้วหลังจากนั้นมันก็จะไป run process บนนั้นนะฮะแล้วก็ Magnum อนุญาตให้คุณ run container ได้ด้วยนะครับแล้วนอกจากคุณจะสามารถ run process กับ container บน virtual machine ได้แล้วคุณยัง run process กับ container บนเครื่องจริงก็ได้นะครับเพราะนั้น OpenStack นะในปัจจุบันมันก็ขยายการให้บริการเป็นแบบนั้นนะครับนะอันดับถัดไปนะฮะคอมโพเนนต์ที่อนุญาตให้ OpenStack run บริหารจัดการเครื่องจริงได้นะครับก็คือชื่อว่า Ironic นะครับก็นะฮะOpenStack จะใช้ Nova สำหรับบริหารจัดการ Virtual Machine นะครับแต่พอจะบริหารจัดการเครื่องจริงเนี่ยนะครับเนื่องจากพารามิเตอร์ในการรันนะฮะบริหารจัดการเครื่องจริงกับ Virtual Machine มันแตกต่างกันนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยสร้างคอมโพเนนต์ใหม่ขึ้นมาชื่อว่า Ironic นะครับซึ่ง Ironic นะวิธีการที่มันจะใช้จัดการนะก็คือคุณมีคลัสเตอร์ของเครื่องจริงอยู่นะครับแล้วก็คุณต้องการที่จะ allocate เครื่องจริงนะฮะบางส่วนนะครับตามที่ user ต้องการเพื่อที่จะไปให้ไปรัน OS แล้วก็แอปพลิเคชันของคุณนะครับIronic จะใช้PXE technology นะครับเพื่อที่จะนะฮะจัดการ image นะครับแล้วก็นะจัดการ image แล้วก็จัดการเรื่องของการนะโหลด image นะครับไปให้กับเครื่องคลัสเตอร์นะฮะพวกนี้นะเครื่องที่อยู่ในคลัสเตอร์ของเครื่องจริงพวกนี้นะครับแล้วก็จะใช้ IPMI นะครับเพื่อที่จะจัดการการปิดเปิดเครื่องจัดการ BIOS นะจัดการการเซตค่าพารามิเตอร์ต่างๆนะครับสำหรับในเรื่องของ network นะฮะnetworkถ้าเป็นnetwork ที่เป็น network ดั้งเดิมของ OpenStack มันจะมีลักษณะของ network virtualization จะเป็น multi-tenant network ก็คือว่าคุณสามารถที่กำหนดลักษณะ network ที่คุณต้องการสำหรับแอปพลิเคชันของคุณได้แต่ว่าอันนั้นเขาก็พยายามที่จะขยายมาให้ทำได้บนนี้ด้วยนะฮะแต่ว่าในปัจจุบันถ้าคุณใช้ OpenStack ในปัจจุบันนะฮะมันอันนี้ยังเป็น flat network อยู่นะครับแต่ว่าเขาก็มีโปรเจกต์ในอนาคตที่จะขยายให้มันเป็น multi-tenant network นะครับSahara นะครับ Sahara นี่ก็เป็นคอมโพเนนต์นะฮะอย่างที่บอกไปแล้วนะฮะว่าเป็นคอมโพเนนต์ที่ช่วยในการรัน Hadoop Map Reduce Application นะฮะแล้วก็อนุญาตให้คุณกำหนด image นะฮะกำหนด cluster นะฮะแล้วก็กำหนดลักษณะของ input output แล้วก็ job สำหรับการรัน Map Reduce Application นะฮะมันก็ใช้ Keystone Horizon นะฮะแล้วก็ใช้คอมโพเนนต์เช่น Glance นะฮะสำหรับเก็บ Hadoop image นะใช้ Nova สำหรับที่จะรัน Hadoop cluster นะครับไม่ว่าคุณจะรัน Hadoop cluster นั้นบน virtual machine หรือว่าบนเครื่องจริงนะครับใช้ Swift นะครับสำหรับเก็บตัว executable ของตัว job executable นะคุณจะเก็บไว้ในคอมโพเนนต์ Swift นะฮะแล้วก็พวก input output ต่างๆก็เก็บอยู่บนstorage ก็คือ Swift นะฮะแล้วก็ใช้ Ironic ในกรณีที่คุณต้องการที่จะรัน job บนเครื่องจริงนะครับ
โอเคนะฮะคอมโพเนนต์ถัดไปนะครับก็คือแมกนัมนะครับแมกนัมจะเป็นคอมโพเนนต์ที่รันคอนเทนเนอร์เทคโนโลยีหลายๆคอนเทนหลายๆเทคโนโลยีนะครับแมกนัมเป็นคอมโพเนนต์ที่รันอยู่บน Open Stack นะฮะแล้วก็มันอนุญาตให้คุณรัน Docker ก็ได้นะครับให้คุณสร้างคลัสเตอร์ขึ้นมาแล้วก็รันKubernetes ก็ได้หรือว่า Apache Mesos ก็ได้นะครับนะแล้วก็ในไอเดียของ Magnum นี่ก็คือว่าคุณจะต้อง allocate นะ virtual machine หรือไม่ก็เครื่องจริงนะฮะให้ไปอยู่ในนะให้ไปอยู่ในสิ่งที่เรียกว่า bay นะคุณสร้าง bay ขึ้นมาอันนึงนะที่ว่างๆเสร็จแล้วคุณก็บอกว่าในเบนี้จะมี virtual machine รันอยู่กี่เครื่องหรือว่าถ้าคุณจะใช้เครื่องจริงเบนี้จะมีเครื่องจริงรันอยู่กี่เครื่องนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับก็มันก็จะอนุญาตให้คุณนะเข้าไปนะฮะกำหนดได้ว่าจะรัน Docker Kubernetes นะฮะหรือว่า Mesos นะฮะบนเครื่องที่อยู่ในเบอันนี้นะครับโอเคนะฮะก็นะมันก็ใช้คอมโพเนนต์ฮีทโนวาไอรอนิกแล้วก็นิวตรอนนะครับนะฮะอีกเรื่องนึงนะครับก็คือเรื่องของ high availability นะครับซึ่ง high availability ก็เป็นเรื่องที่มีพัฒนาการนะมาเยอะพอสมควรในขั้นแรกนะครับผมจะพูดถึงนิวตรอนก่อนนะฮะนิวตรอนก็จะมีลักษณะที่เป็นให้บริการเป็นคอมโพเนนต์ที่ให้บริการเน็ตเวิร์กนะฮะแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาก็มีการให้บริการเน็ตเวิร์กที่เป็นลักษณะที่มี high availability feature เพิ่มขึ้นมานะครับโอเคนะฮะแล้วนอกจากนั้นนะครับในช่วงแรกนะครับนิวตรอนก็จะให้บริการที่เป็น self service network มีบริการ dynamic net static net นะครับแต่ในปีที่ผ่านมานะฮะก็มีบริการเพิ่มนะครับก็คือ provider network นะครับแล้วก็มีอนุญาตให้คุณ integrate neutron network ของ OpenStack เข้ากับVLAN network ด้วยนะเพราะนั้นถ้าคุณมี VLAN ที่รันอยู่แล้วมีแอปพลิเคชัน VLAN ที่รันอยู่แล้วคุณสามารถที่จะintegrate เข้ากับมากับ OpenStack Neutron เสร็จแล้วก็ทำให้ virtual machine ที่อยู่ใน OpenStack เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของ VLAN application ของคุณได้นะครับอันนี้ก็เป็นอันที่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็ distributed virtual router นะครับที่เพิ่มขึ้นมาให้บริการ high availability นะครับโอเคนะนี่เป็น classic OpenStack นะฮะ network นะครับในที่นี้คุณจะเห็นว่ามีตัวที่จะรัน NAT นะฮะ Dynamic NAT หรือ Static NAT ก็จะรันอยู่ที่Neutron ที่รันอยู่ที่ Network Node ซึ่งเป็นเหมือนกับ Gateway นะครับมี Neutron ที่รันที่บนเครื่องคอมพิวต์แต่ละเครื่องจะเป็น Virtual Switch นะในที่นี้เป็น Open vSwitch นะครับก็ในถ้า Gateway นะพังนะครับ Gateway พังนะก็จะไม่สามารถ Virtual Machine ก็ติดต่อสู่โลกภายนอกไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าใน distributed virtual router เนี่ยนะครับมันก็จะอนุญาตให้มีการทำ static NAT นะครับบน เครื่องที่เป็น compute node ด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้า gateway พังนะครับคุณอาจจะใช้ dynamic NAT ไม่ได้ก็คือใช้ dynamic NAT ไม่ได้แต่ว่า virtual machine เครื่องที่เป็น static NAT อยู่หรือว่าเป็น virtual machine ที่คุณใช้เป็น server เนี่ยมันยังให้บริการต่อได้นะครับอันนี้คือ distributed virtual routerนะครับส่วน VLAN network ก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับอนุญาตให้คุณติดต่อกับ VLAN นะครับโอเคนะคราวนี้นะครับในนะเดี๋ยวผมจะไปนะอย่างเร็วขึ้นนะครับก็เรื่องของ high availability นะก็จะข้ามไปแต่ว่านะฮะในส่วนของคือไอเดียของ OpenStack ที่จัดการ high availability นี่มันมีไอเดียหลักๆอย่างนี้ฮะคือว่าเขาจะไปพิจารณาคอมโพเนนต์แต่ละคอมโพเนนต์ของ OpenStackนะครับแล้วจะดูว่าอันไหนเป็น stateless อันไหนเป็น stateful แล้วเขาก็ค้นพบว่าไอ้ตัวที่เป็น stateful ที่จะต้องที่นี่ก็คือมีอยู่2อันก็คือ MySQL กับRabbitMQ นะฮะส่วนที่เหลือเป็น stateless ทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะใช้วิธีการจัดการ high availability แยกไปตาม component นะครับซึ่งอันนี้เป็น solution ของ Rackspace นะครับก็มี node นะที่เป็นนะเป็นทำนองเดียวกันกับ solution ของ Mirantisนะครับสำหรับนะเพราะนั้นตัวที่เป็นนะฮะ
นะอันนี้ก็สามารถที่จะไปดูได้นะตามลิงก์นี้นะครับนะคือ OpenStack ก็จะดีลกับ High Availability ตามลักษณะของ service นะครับการติดตั้ง OpenStack นะฮะก็เดี๋ยวนะฮะในที่นี้ถ้าท่านต่อไปนะถ้าไปใช้ OpenStack ก็จะในวันถัดไปก็จะได้ไปดูลักษณะของการติดตั้งหลายๆแบบนะครับนะผมก็จะสรุปนะครับก็คือว่ามีอีกอันนึงนะที่เป็นเรื่องน่าสนใจของ OpenStack ก็คือการอินทิเกรตกับตัวSoftware Defined Network นะฮะซึ่งในที่นี้นะครับอันนึงที่ทำร่วมกับ OpenStack มานานพอสมควรก็คือ Open Daylight นะครับลักษณะของ integration ของ Open Daylight กับ OpenStack ก็คือว่า Neutron นะครับจะละทิ้งความเป็นตัวของตัวเองนะฮะแล้วก็ Neutron จะไปขอใช้บริการจาก Open Daylight นะฮะSoftware Defined Controller นะครับ SDN Controller นะฮะโอเคนะครับก็นั้นก็เป็นพัฒนาการที่สำคัญอันหนึ่งของ OpenStack นะครับก็สรุปก็คือว่ามันเป็นซอฟต์แวร์นะที่ในปัจจุบันพร้อมสำหรับproduction แล้วก็ private cloud นะฮะOpenStack ไม่ใช่เพียงแค่ซอฟต์แวร์แต่ว่ามันเหมือนเป็นกลุ่มคนแล้วก็เป็น community ด้วยนะฮะเพราะนั้นมันผ่านประสบการณ์แล้วก็ความสงสัยอะไรหลายๆอย่างนะฮะแต่ว่าคนก็พุชมันมาจนถึงจุดนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันสามารถที่จะอินทิเกรตแล้วก็เข้ากับเทคโนโลยีอื่นๆได้นะมันทำให้มันปรับตัวได้จนถึงปัจจุบันครับนะในที่นี้เดี๋ยวผมก็จะนะขอจบการพรีเซนเทชันไว้เท่านี้นะครับขอบคุณมาก